สวัสดีครับท่านนักลงทุนแล้วก็ผู้สนใจนะครับวันนี้เป็นงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส1ครับ2558นะครับโดยกับผม2คนมาจากบริษัท Total Access Communication หรือ DTAC นะครับวันนี้จะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลถึงผลประกอบการของ DTAC ในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาแล้วก็ Outlook ที่เรามองในปีนี้นะครับผมโดยในช่วงนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของไฮไลท์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส1นี้แล้วก็ค่อยเป็นในส่วนของผลประกอบการแล้วก็เป็นช่วงของ Q&A นะครับโดยในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการขยายโครงข่าย 4G นะครับได้ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพแล้วก็ใน40เมืองใหญ่ทั่วประเทศไทยนะครับผมซึ่งเป็นแผนที่เราต้องการที่จะเพิ่มต้องการที่จะพัฒนาตำแหน่งทางการตลาดของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในงานที่เราต้องการจะเป็นผู้ให้บริการโมบายอินเทอร์เน็ตชั้นนำในประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเราคือเรามีโครงข่าย 4G ที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพแล้วนะครับต่อมาในแง่ความสำเร็จอีกประการนึงก็คือในเรื่องของการย้ายฐานลูกค้านะครับจากบริษัทบนระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีฐานลูกค้ากว่า 83% ที่ใช้บริการบนโครงข่ายของ DTN นะครับซึ่งเป็นโครงข่ายบนระบบใบอนุญาตนะครับส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องของจำนวนผู้ใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะครับที่ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าประมาณ 52% นะครับที่เป็นผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนแล้วและในแง่ของตัวรายได้ที่ได้จากการให้บริการข้อมูลนะครับซึ่งถือเป็นรายได้หลักที่เป็นโกรทของอุตสาหกรรมในขณะนี้ปัจจุบันก็คิดเป็นอยู่ที่ 44% ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมดนะครับส่วนในแง่ของกำไร EBITDA นะครับอยู่ที่ประมาณ 7,400 ล้านบาทนะครับและมี EBITDA มาที่อยู่ที่ประมาณ 32%ในด้านเงินลงทุนในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ขยับเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีที่แล้วนะครับโดยได้ใช้ไปประมาณ 5,500 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 24% ของรายได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลที่89สตางค์ต่อหุ้นนะครับคิดเป็น payout ratio ที่ 92%เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วง Q1 ที่ผ่านมาคืออันดับแรกก็คือในเรื่องของการที่เราปีการพัฒนาโครงข่ายการให้บริการโมบายอินเทอร์เน็ตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราได้ขยายโครงข่าย 4G ได้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพและในเมืองใหญ่ที่มีปริมาณการต้องการใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตที่สูงได้สำเร็จนะครับแล้วรวมทั้งต่อเนื่องในตลอดปี2558นี้เราก็มีแผนที่จะเพิ่มpositioning ของเราในการเป็นผู้นำในการให้บริการโมบายอินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็จะมีการขยายโครงข่าย 3G นะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเรามีความครอบคลุมอยู่ประมาณที่ 88% เราก็จะเพิ่มให้เป็นถึง 95% เพื่อให้เทียบเคียงกับคู่แข่งในตลาดแล้วเราก็จะเสริมในด้านของโครงข่าย 4G ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยเรามีแผนที่จะเอาคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์เดิมเนี่ยเอามาใช้งานเพิ่มเติมบนโครงข่ายที่เป็น 4G นะครับส่วนในแง่ที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ data นะครับหรือเราเรียกว่า data monetization เนี่ยคือในช่วงปีที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นว่าปริมาณการใช้งานตัวโมบายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่สูงมากแต่ว่าตัวระดับรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะยังเติบโตไม่ได้สเกลหรือในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมเนี่ยพยายามที่จะเน้นในเรื่องการสร้างรายได้จากการให้บริการ Data มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวแพ็กเกจที่เราออกแบบมาในช่วงที่เปิดตัวในช่วง Q1 ก็คือLove and Low นะครับที่เราคิดว่าจะเป็นตัวช่วยเสริมในการสร้าง Data Monetization ให้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งอีกประการนึงก็คือเรื่องของตัว Handset นะครับซึ่งเราก็มีโปรโมชั่น Handset ที่เน้นมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างจังหวัดนะครับซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเราจึงต้องมีการ เพิ่มโปรโมชั่นในการขายเครื่องมากยิ่งขึ้นนะครับในรายละเอียด
ผมจะพูดต่อไปเป็นเรื่องของในรายละเอียดที่เมื่อกี้ได้พูดไป3ประเด็นนะครับในเรื่องของตัวแผนการพัฒนาโครงข่ายนะครับหรือ Network Pledge เนี่ยในช่วง2ไตรมาสที่ผ่านมาเราก็เพิ่มจำนวนสถานีฐานไปประมาณ 6,700 สถานีนะครับคิดเป็นเม็ดเงินลงทุนเนี่ยก็ประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งการลงทุนดังกล่าวก็ให้โครงข่าย 4G ที่ครอบคลุม 100% ในกรุงเทพแล้วก็ในอีก40เมืองใหญ่นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยภายในระบบฐานลูกค้าเราเนี่ยเรามีผู้ใช้งานที่ถือเครื่อง 4G เนี่ยอยู่ประมาณ 2.1 ล้านเครื่องนะครับซึ่งเราก็พยายามจะโฟกัสให้ลูกค้ากลุ่มนี้นะครับหันมาใช้บริการ 4G มากขึ้นนะครับโดยในสิ้นไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีลูกค้าของเราที่ใช้งาน 4G แล้วเนี่ยประมาณ1ล้านเล็กไม้ครับในด้าน Data Monetization นะครับแล้วก็มีการออก Price Plan นะครับหรือว่าโปรโมชั่นแพ็กเกจเพื่อเชื่อเสริมการสร้างรายได้ในการเติบโตของตัว Data เนี่ยโดยในตลาดของกลุ่มลูกค้า Postpaid หรือบริการรายเดือนเนี่ยเราก็ออกตัว Pricing อันใหม่ที่เรียกว่า Love and Low นะครับที่เราชูจุดขายในการที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้นำจำนวนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ไม่หมดในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอามาใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับซึ่งถือเป็นจุดขายแต่ว่าในตัว Love and Low เนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของ Price Plan ที่ใช้ขายจำนวนโมบายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นลักษณะของ Volume Base คือขายตามจำนวนกิกะไบต์นะครับซึ่งเราพยายามที่จะเน้น Price Plan ในลักษณะเช่นนี้มากยิ่งขึ้นนะครับในตลาดของลูกค้า Postpaid ส่วนใน Prepaid เนี่ยเราก็เริ่มมีการออกตัว Price Plan ที่มีลักษณะเป็น Limited Data หรือขายจำนวนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นจำนวนวอลลุ่มเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่จะเสริม Data Monetization นะครับแต่อย่างไรก็ดีตลาดพรีเพดเนี่ยเรายังคงมีการขายแพ็กเกจในลักษณะ Limited อยู่แต่ว่าก็พยายามพัฒนาเพื่อให้ไปในทิศทางที่ขายในลักษณะที่เป็น Limited มากขึ้นนะครับส่วนในด้านของ Handset เนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างฐานลูกค้าผู้ใช้งานเครื่องที่รองรับเทคโนโลยี 4G มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราเชื่อว่าในตลอดช่วงปีนี้เนี่ยทั้งในแง่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าผู้ผลิตเครื่องก็พยายามที่จะนำเสนอเครื่องรุ่นใหม่ๆที่รองรับ 4G ในราคาที่ย่อมเยาวมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ตัว 3G เองเนี่ยเราก็ยังคงมีโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในแง่ของ High End เพื่อที่จะหนึ่งลูกค้าที่เป็น High User High ARPU นะครับลูกค้า High End เนี่ยเราก็มีพวกโปรโมชั่นที่จะเพื่อรักษาฐานลูกค้าเหล่านี้ไว้และในกลุ่มลูกค้าที่เป็น Low End ก็เพื่อที่จะตอบรับกับการแข่งขันในตลาดรวมทั้งเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่เราเป็นกังวลก็คือในการแข่งขันในตลาดโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งทำให้เราต้องมีการออกแคมเปญลักษณะที่ต้องซับซิดี้เครื่องในตลาดพรีเพดมากขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปนะครับเมื่อสักครู่ก็คือจะเป็นในเรื่องของไฮไลท์ในด้านการดำเนินงานนะครับต่อไปจะเป็นในด้านของผลประกอบการนะครับในคิวในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยครับเริ่มต้นจากในแง่ของตัวเลขในเชิงของARPUหรือรายได้ต่อเลขหมายนะครับแล้วก็จำนวน Subscriber เนี่ยโดยในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาโมเมนตัมในการเพิ่มจำนวนฐานลูกค้าได้นะครับโดยณสิ้นไตรมาส1เรามีฐานลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 28.4 ล้านเลขหมายนะครับโดยในฐานลูกค้าทั้งหมดเนี่ยประมาณ 83% ก็เป็นลูกค้าที่ได้มาสมัครใช้บนโครงข่าย DTN หรือว่าโครงข่ายที่เป็นบริษัทภายใต้ระบบใบอนุญาตแล้วนะครับในขณะที่ตัวเลขของ ARPU หรือรายได้ต่อเลขหมายแล้วก็ MOU เนี่ยยังมีแนวโน้มที่ลดลงอยู่นะครับทั้งในแง่ Q1Q แล้วก็ Year-on-Year ซึ่งในตัวเลข ARPU เนี่ยสาเหตุหลักที่มันลดลงเลยก็คือเรามองว่าการเติบโตของรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชดเชยกับรายได้ของบริการ Voice หรือบริการโทรที่ลดลงนะครับเนื่องจากการแข่งขันในตลาดเราถึงพยายามที่จะเพิ่มความสามารถในด้าน Data Monetization เพื่อแก้ปัญหา ARPU ที่ลดลงตรงนี้นะครับส่วนในแง่ของตัว MOU หรือว่าจำนวนนาทีการใช้งานเนี่ยจำนวนนาทีการใช้งานในการโทรศัพท์เนี่ยก็ลดลงซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่พอลูกค้า
เริ่มเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนมากขึ้นเนี่ยแนวโน้มก็คือเขาจะไปใช้การสื่อสารในผ่านตัวอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับทำให้การใช้งาน Voice เนี่ยลดลงซึ่งถ้าดูในแง่ของรายได้ก็จะเห็นว่ารายได้ในส่วนที่เป็นdata revenue หรือได้จากบริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เพิ่มสัดส่วนขึ้นมานะครับเป็นอยู่ที่ประมาณ 44.5% นะครับของรายได้จากการให้บริการทั้งหมดจากเทียบกับปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ 38% นะครับก็เติบโตสูงขึ้นมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการที่ลูกค้าก็คือมาใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทั้งการ browsing การใช้โปรแกรมโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น development ของฐานลูกค้าที่ใช้งานสมาร์ทโฟนนะครับโดยในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีฐานลูกค้าประมาณ 52% นะครับที่ถือเครื่องสมาร์ทโฟนแล้วนะครับโดยในขณะที่ตัวรายได้จากการขายเครื่องเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ยังเติบโตอยู่ตามความนิยมในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะลดลงค่อนข้างเยอะหน่อยเนื่องจากว่าไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขายเครื่อง iPhone 6ซึ่งเพิ่งเปิดตัวนะครับเลยทำให้เขาขายดีในช่วง Q4 นะครับ Q1 ก็เลยจำนวนจะลดลงนิดนึงนะครับแต่ในด้านของ Handset Margin เนี่ยใน Q นี้จะติดลบอยู่ประมาณ 18% นะครับซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องจากทั้งในแง่ของการแข่งขันในตลาดต่างจังหวัดที่เราต้องมีการ Subsidy เครื่องHandset นะครับรวมทั้งการขายเครื่อง iPhone ซึ่งเป็นการขายที่ยังมี Positive Margin อยู่เนี่ยอาจจะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมาครับคราวนี้มาดูในด้านของตัวคอสบ้างนะฮะก็คือใน Cost of Service เนี่ย Key Highlight ก็อยู่ที่ตัว Regulatory Cost นะครับซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่เรามีฐานลูกค้าบนบริษัทภายใต้ระบบอนุญาตมากขึ้นแล้วก็จำนวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนแล้วก็เครือข่ายที่มันกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ตัว regulatory cost ของเราเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยถ้าคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการแล้วเนี่ยตัว regulatory cost ใน quarter 1เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18% นะครับซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยที่เดิมอยู่ที่ประมาณ 26% นะครับซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องตามการขยายตัวของฐานลูกค้าที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับในขณะที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้าน SG&A นะครับ Selling General Admin Administration เนี่ยก็ถ้าเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมาจะลดลงค่อนข้างเยอะประมาณ 18% ก็เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ในไตรมาส4เนี่ยจะมีการใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านการตลาดนี่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเป็นถือเป็น seasonality นะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีในแง่ของด้านค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆทั้งในแง่ของแอดมินหรือในเรื่องของแบดเดทเนี่ยก็ค่อนข้างยังอยู่ในระดับที่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักที่ทำให้ SG&A ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาคือ marketing expense ที่ลดลงนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย SG&A โดยรวมเนี่ยยังสูงขึ้นซึ่งก็เป็นเพราะว่าเราต้องมีการแข่งขันกับในตลาดมากขึ้นเพราะฉะนั้น marketing expense ที่เราใช้อาจจะต้องแปรตามสภาพการแข่งขันในตลาดนะครับต่อมาก็คือเป็นในแง่ของตัว EBITDA นะครับกำไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยภาษีแล้วก็ค่าเสื่อมราคาเนี่ย EBITDA ในไตรมาส1เนี่ยก็ถ้าเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4.8% นะครับซึ่งก็เป็นผลจากที่ในไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการใช้พวกค่าใช้จ่าย marketing expense เนี่ยค่อนข้างเยอะตาม seasonality นะครับงานก็ดีถ้าเกิดเราเทียบกับ EBITDA กับเมื่อไตรมาส1ในปีที่แล้วเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 11% นะครับซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องจากการแข่งขันตลาดที่ทำให้รายได้ของเราอาจจะลดลงนะครับแล้วก็การที่เราต้องมีการsubsidy เครื่องแฮนด์เซ็ตเลยเป็นผลที่ทำให้ตัว EBITDA เมื่อเทียบกับไตรมาส1ในปีที่แล้วเนี่ยจะลดลงประมาณ 11% นะครับส่วนในแง่ของ EBITDA margin เนี่ยในไตรมาส1ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ32% นะครับซึ่งอาจจะเมื่อเทียบกับควอเตอร์4ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือดีค่อนข้างเพิ่มขึ้นค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าในไตรมาสที่แล้วเนี่ยมีการขายเครื่อง
ฮนด์เซตค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวแฮนด์เซตเนี่ยแล้วก็มีมาร์จิ้นที่น้อยกว่าการขายการรายได้จากการให้บริการนะครับไปทำให้ Q1Q และ EBITDA margin ก็จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการใช้จ่ายตัว marketing expense ที่ลดลงนะครับ net profit ก็ในไตรมาส1อยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านนะครับถ้าเทียบ Q1Q ก็จะคือเพิ่มขึ้นประมาณ 21% ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวโน้มของ EBITDA แต่หากเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยจะลดลง 31% นะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากที่เรามีการลงทุนทางด้านโครงข่ายมากขึ้นฉะนั้นนอกจาก EBITDA ที่ลดลงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในด้านของค่าเสื่อมราคาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามการขยายโครงข่ายนะครับยังไงก็ดีแล้วก็คือยังคงนโยบายในการจ่ายปันผลเหมือนเดิมนะครับตัวในไตรมาสนี้ก็คือจ่ายปันผลอยู่ที่89สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วนในแง่สถานะทางการเงินก็ยังถือว่าในระดับที่ปกตินะครับ operating cash flow โดยคำนวณจาก EBITDA ลบ CapEx เนี่ยก็อยู่ที่ระดับ 7,400 ล้านนะครับยังเป็น positive cash flow อยู่นะครับก็คือดีขึ้นจากไตรมาส4ปีที่แล้วที่อยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านแต่จะลดลงจากไตรมาส1ปีที่แล้วก็สอดคล้องกับ EBITDA ที่ลดลงแล้วก็ CapEx ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนในแง่ของอัตราส่วนของ gearing ratioNet Debt to EBITDA เนี่ยยังถือแบบที่ส่งตัวนะครับที่ 0.8 ส่วน Going Forward เนี่ยก็คือจะเป็นประเด็นที่เราจะทำไงจะ Turn Around Detect ขึ้นมานะครับจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างเปรี้ยงพร้ำในช่วง 2-3 Quarter ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็คงยังยึดในตัวกลยุทธ์หลัก3กลยุทธ์ก็คือที่เรียกว่า Internet for All Love by Customer แล้วก็ Efficient Operation นะครับโดยในแง่ Internet for All เนี่ยก็คือการเน้นหนักในการให้ลูกค้าหรือประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราโฟกัสที่ตรง strategy อันนี้โดยการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนนะครับจากที่เราไกด์ในเมื่อตอนช่วงต้นปีจาก 14,000 เนี่ยเราเพิ่มเป็นอยู่ในช่วงประมาณ 18,000 ถึง 20,000 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะขยายโครงข่าย 3G เนี่ยให้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเราอาจจะมีตัว population coverage เนี่ยอยู่ในระดับที่น้อยกว่าคู่แข่งคือประมาณ 87-88% นะครับแต่ว่าด้วยเม็ดเงินลงทุนอันใหม่เนี่ยเราจะเพิ่มตัว coverage ของ 3G เนี่ยให้เป็น 95% เพื่อให้ทัดเทียมคู่แข่งในขณะอีกด้านหนึ่งคือเราจะเพิ่มคุณภาพของโครงข่าย 4G มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการที่จะเอาคลื่น 1,800 MHz เดิมเนี่ยซึ่งผู้ใช้บริการเริ่มมีจำนวนลดน้อยลงเนี่ยเราจะเอาโลเคทหรือจัดสรรมาเพิ่มในการให้บริการ 4G นะครับเพื่อที่ทำให้โครงข่าย 4G ของเราเนี่ยมีปริมาณสเปกตรัมเนี่ยมากกว่าคู่แข่งอันนี้ก็คือเป็นนโยบายที่เราทำเพื่อที่จะสร้างหรือพยายามที่พัฒนาตำแหน่งทางการตลาดของเราในการที่จะเป็นผู้ให้บริการโมบายอินเทอร์เน็ตชั้นนำในประเทศนะครับนั่นคือในด้านเน็ตเวิร์กส่วนในด้านอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของตัวโปรโมชั่นด้านแฮนด์เซตหรือว่าด้าน price plan เนี่ยเราก็พยายามสร้างโปรโมชั่นทางด้าน price plan ออกมาที่เป็นรูปแบบใหม่ๆแต่อย่างไรก็ดีเราก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของการทำ data monetization ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใน love by customer ก็คือในเรื่องของการให้บริการลูกค้าเนี่ยเราก็พยายามที่จะออกแบบหรือพยายามที่ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นโดยเราใช้เครื่องมือหลายๆอย่างมาจับเพื่อที่ทำให้เป็น KPI ในการวัดผลนะครับว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเรานะครับแล้วก็ในด้านของ Efficient Operation นี่ก็คือในเรื่องของการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะมีโฟกัสทั้งในแง่ของพยายามพัฒนาให้ Regulatory Cost Saving เนี่ยเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนะครับรวมทั้งมีการใช้รูปแบบในการดำเนินงานที่เราเรียกว่า Cluster Based Model ก็คือการที่เราแบ่งพื้นที่ในการบริหารเนี่ยเอาเป็น5ส่วนด้วยกันแล้วก็มีhead หรือว่าเป็นหัวหน้าที่ดูแลในแต่ละพื้นที่ในการให้บริการเพื่อที่เขาสามารถที่จะมีอำนาจในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่นั้นๆเนี่ยได้รวดเร็วแล้วก็ดีกว่าการที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตรงกลางนะครับซึ่งตัวนี้ตัว cluster based model เนี่ยก็เพิ่งเริ่มใช้เมื่อตอนไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเรายังคงพยายามที่จะเน้นในด้านของการทำ infrastructure sharing ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับ
ซึ่งเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยในการขยายโครงข่ายต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะใช้รูปแบบของการแชร์ริ่งอินฟราสตรักเจอร์กับผู้ให้บริการรายอื่นหรือแม้แต่ในทาวเวอร์หรือเสาที่เราจะสร้างเองในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างในลักษณะที่สามารถที่จะให้ผู้ให้บริการรายอื่นเนี่ยเข้ามาเช่าใช้ได้เหมือนกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของตัวแผนลดต้นทุนต่างๆที่เรายังคงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือตัวแผน 4G ที่เราบอกว่าคือ 3G จะเพิ่ม coverage ได้เป็น 95% ของ population นะครับ 4G เนี่ยก็จะพยายาม allocate คลื่น 1,800 เพื่อให้ spectrum ในการใช้งาน 4G เพิ่มเป็นอย่างน้อย 15 MHz นะครับโดยเรา target ว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะมีฐานลูกค้าประมาณ 2.5 ล้านเลขหมายนะครับที่ใช้บริการ 4G แล้วก็มีจำนวนลูกค้า 60% ของฐานลูกค้าทั้งหมดนะครับที่เป็นผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็จะเป็นตัว Outlook หรือ Guidance ของปี2015นะครับซึ่งในไตรมาส1เนี่ยในแง่ของตัว Service Revenue หรือว่าในตัว EBITDA Margin เนี่ยเรายังคง maintain นะครับตัว Guidance เดิมก็คือ Service Revenue SIC เนี่ยจะโตในระดับ Low Single Digit นะครับแล้วก็ EBITDA Margin เนี่ยก็จะ In Line กับปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 3-4% นะครับแต่ว่าตัว CapEx เนี่ยเราเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่ขั้นต่ำ 14,000 ล้านบาทก็เป็น 18,000 ถึง 20,000 ล้านบาทครับผมก็ขอจบในส่วนของ presentation นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Q&A ขอเชิญถ้ามีท่านนักลงทุนหรือผู้สนใจต้องการสอบถามก็ขอเชิญเลยครับถามตัว subscriber ครับในส่วนของ 3G กับ 2G ครับตอนนี้ที่เป็น inactive เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ inactive หมายถึงว่าที่ไม่ได้ใช้งานเกินกว่า3เดือนเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันถูกเขาอยู่เป็นใน subscriber ที่เรารีพอร์ตด้วยหรือเปล่าขอบคุณครับตัว definition subscriber ของเราเนี่ยเป็นจำนวนผู้ใช้บริการที่มีการใช้งานใน3เดือนที่เรารีพอร์ตอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เรารีพอร์ตเนี่ยเป็นตัว active sub ทั้งหมดอยู่แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าจะใช้คลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์มาทำ 4G หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าการแบ่งรายได้จะเป็นลักษณะแบบเก่าหรือเปล่าให้กับทาง CAT ในลักษณะ 30% หรือว่าจะเป็นลักษณะรูปแบบไหนครับคือตัวคลื่น 1,800 เนี่ยยังคงอยู่ภายใต้ระบบสัมปทานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการใช้งานขึ้น 1,800 ไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีใดก็ตามเนี่ยก็ยังคงถูกคิดค่าส่วนแบ่งรายได้เหมือนเดิมนะฮะในลักษณะของ4G เนี่ยคือลูกค้าที่สมัครใช้บริการเนี่ยก็คือจะเป็นลูกค้าที่อยู่บน DTN นะครับเพราะฉะนั้น DTN ก็จะรับรายได้มาแล้วก็ต้องแบ่งเพราะ 4G เนี่ยก็คือเขาจะมีทั้ง 3G 4G แล้วแต่ว่าอยู่ใน coverage หรือเปล่าถ้าเกิดเขาอยู่ใน 4G ถ้ามีรายได้ขึ้นมาปุ๊บถ้าเป็น 4G 2,001 ก็จ่าย 5.25% ให้กับสทช.ถ้าเกิดเป็น 4G ถ้าเกิดไปอยู่บน 1,800 ปุ๊บเราก็จะมีการแบ่งรายได้ 5.25% กับสทช.แล้วก็ไม่จะเกิดการโรมมิ่งขึ้นลักษณะคล้ายตัว 3G 850นะครับที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นก็จะมีการจ่ายค่าโรมมิ่งจากบริษัท DTN เนี่ยไปให้บริษัท DTAC ซึ่งรับสัมปทานจาก CATแล้วก็ตัวโรมมิ่งนะครับก็ต้องเสียค่า revenue share 30% ถามเพิ่มเติมในส่วน 4G ครับตอนนี้เราลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วกี่ไซส์ครับแล้วก็ลักษณะลูกค้าที่เข้ามาในส่วนของ 4G เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น subscriber total เท่าไหร่แล้ว boost up ในแง่ของ ARPU เนี่ยในส่วนของ 4G subscriber เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับจำนวนฐานสถานีฐานของ 4G เนี่ยนะสิ้นไตรมาส1เนี่ยเกือบจะ 3,000 สถานีฐานนะครับนะฮะถ้าเกิดดูในส่วนกรุงเทพเนี่ยเรา cover พื้นที่ในกรุงเทพเนี่ย 100% แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีเครือข่าย 4G เนี่ยอยู่ในอีก40เมืองใหญ่ทั่วประเทศนะฮะรวมถึงตัวของพวกสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเยอะๆนะครับ
สำหรับตัวจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ 4G ณปัจจุบันเนี่ยเกิน1ล้านเลขหมายไปแล้วนะครับซึ่งการเติบโตเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเราเพิ่งเปิดให้บริการ 4G เนี่ยประมาณเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะฮะประมาณ1ปีเนี่ยถ้าจำนวนลูกค้าที่ใช้ 4G เนี่ยเพิ่มมาเป็น1ล้านรายณสิ้นปีนี้เนี่ยทาร์เก็ตของเราคือจะมีลูกค้า 4G เนี่ยจำนวน 2.5 ล้านรายส่วนในแง่ ARPU เนี่ยเราคาดหวังว่าพอลูกค้าเนี่ยใช้บริการ 4G ซึ่งลูกค้าจะได้ experience ในการใช้งานเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่า 4G มันมี efficiency ที่สูงกว่า 3G เพราะฉะนั้นพอลูกค้ามีการใช้งาน experience ดีขึ้นเนี่ยก็จะ consume หรือว่าใช้งานจำนวนกิกะไบต์นะครับจำนวนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วตรงนั้นก็จะเป็นตัวที่จะเพิ่ม ARPU ของลูกค้ารายนั้นนะครับในแง่ forecast ของรายได้จาก data ครับเรามองว่ารายได้จาก data เนี่ยในอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยจะแซง voice เราสักประมาณเท่าไหร่ในเมื่อไหร่ถึงจะแซงชดเชยในส่วนรายได้ของ voice ที่มันลดลงอย่างรวดเร็วครับมันตัว data เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงตัวการปริมาณการใช้งานเนี่ยเราเห็นการเติบโตเนี่ยในอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าน่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงมากอยู่นะครับเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยปัญหาของอุตสาหกรรมเราเนี่ยก็คือการที่จะทำรายได้นะฮะจากบริการ Data เนี่ยเมื่อเทียบกับปริมาณใช้งานเนี่ยมันยังไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ายังมีการ pricing data เนี่ยที่เป็นแบบให้ใช้เท่าไหร่ก็ได้ในเดือนนะฮะอันนี้คือเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมซึ่งทาง Dtac เนี่ยเราพยายามที่จะปรับการคิดราคาของบริการข้อมูลเนี่ยให้สามารถที่จะสร้างรายได้จากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในสัดส่วนที่ในทิศทางที่มันใกล้เคียงกว่าปัจจุบันเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของรายได้จาก Data เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์เนี่ยมีแน่ๆนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยคือส่วนของการที่จะสร้างรายได้ก็คือคิดขึ้นอยู่กับว่าอุตสาหกรรมเราเนี่ยจะสามารถ price data เนี่ยให้สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ไปในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการใช้งานเนี่ยได้ดีขนาดไหนนะฮะอันนี้ถือเป็น challenge ของอุตสาหกรรมแล้วคุณนิดนึงนะคะที่บอกว่าเราจะใช้ขึ้น 1,800 ทำ 4G ทีนี้เนี่ยถ้าถึงเวลาที่เราประมูลขึ้น 1,800 ได้แล้วโทษค่ะถ้าถึงตอนที่เราประมูล 4G ตอนปลายปีได้เนี่ยแล้วเราเปลี่ยนจากขึ้น 1,800 ไปเป็นขึ้นใหม่เนี่ยตัวเสาที่เราวางจะมีผลกระทบไหมคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่าขึ้น 1,800 เนี่ยครอบว่าเมืองใหญ่แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตแพลนว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ในการให้มันครอบทั้งหมดนะคะแล้วก็เงินที่จะใช้จากไหนอะคะแหล่งเงินนะคะก็ตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถใช้ถ้าเราประมูลขึ้น 1,800 จากบนระบบใบอนุญาตได้นะครับแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่เราลงไปได้เนี่ยลงทุนณตอนนี้สามารถใช้กับคลื่นตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเงินลงทุนที่เราลงไปตรงนี้ก็ไม่ได้เสียเปล่าไปไหนนะครับในส่วนของตัวเงินลงทุนที่จะมาลงทุน 4G ต่อไปในอนาคตนะครับก็มาจาก2ส่วนหลักๆก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยจากกระแสเงินสดที่เราสามารถเจเนเรตได้จากโอเปอเรชันปัจจุบันนะฮะถ้าไม่พอเนี่ยเราก็สามารถกู้จากสถาบันการเงินได้อีกนะครับหรือจะเป็นการออกหุ้นกู้นะฮะเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถมาร่วมลงทุนกับบริษัทเราได้เป็นกันนะครับ
ในส่วนของการขยายเครือข่ายของ 4G เนี่ยเรามองว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องขยายโครงข่าย 4G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเหมือนโครงข่าย 3G นะครับเพราะว่า 4G เนี่ยมันเอามาใช้สำหรับเพิ่มตัว capacity ของตัวเน็ตเวิร์กในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้บริการข้อมูลเนี่ยเยอะมากนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้อง cover ทั้งประเทศด้วยเน็ตเวิร์ก 4G เพียงแต่ว่าเราต้องมีเน็ตเวิร์ก 3G เนี่ยที่มีความครอบคลุมเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นนะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมีtarget ว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยตัว coverage ของตัว 3G เนี่ยเราจะเพิ่มให้อยู่ที่ประมาณ 95% ของประชากรนะครับแล้วตัว 4G เราค่อยเสริมเข้าไปในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ตัวบริการข้อมูลที่เยอะๆนะครับขออนุญาตถามเรื่อง Wi-Fi ครับว่าเรามีจำนวนจุดเนี่ยเยอะไหมครับเยอะแค่ไหนแล้วแล้วก็อนาคตเนี่ยแผนว่าจะคงไว้แค่นี้หรือว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับตัว Wi-Fi เนี่ยเราเน้นไปในสถานที่ที่อย่างเช่นพวกศูนย์การค้านะฮะหรือพวกมหาวิทยาลัยนะครับเราไม่ได้สร้างจุด Wi-Fi ให้กระจายครอบคลุมมากเหมือนเพื่อให้บริการเจ้าอื่นนะครับก็อันนั้นคือ direction ของเราคือถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในพวก indoor ตรงนี้เราจะ cover ด้วยตัว 4G มากกว่าสอบถามเรื่องเน็ตบ้านเพิ่ม FTTX ครับเนื่องจากคู่แข่งเราเจ้าหลัก2เจ้าใหญ่เนี่ยก็คือมีเน็ตบ้านกันทั้งดีแท็กเนี่ยมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงครับอนาคตเนี่ยเราจำเป็นต้องทำเพื่อจะแข่งขันกับเจ้าอื่นไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับขอบคุณครับณปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังติดตามดูสถานการณ์อยู่นะฮะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงทุนในบริการฟิกซ์บรอดแบนด์นะครับในแง่การประมูลขึ้นนะครับ1,800กับ900ครับintention ของเราเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราคือลักษณะขึ้น1,800เรายังมีอายุเหลืออีก4ปีเลยไม่แน่ใจว่าเราจะโฟกัสส่วนไหนแล้วเราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยพร้อมครับคือในการประมูลเนี่ยถ้ามีการประมูลเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เข้าร่วมแน่นอนนะครับเพราะว่าคลื่นเนี่ยยิ่งมีคลื่นจำนวนคลื่นเนี่ยภายใต้ระบบใบอนุญาตมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดดูคลื่น1,800กับคลื่น900เนี่ยถ้าดูในพอร์ตโฟลิโอของตัวคลื่นสำหรับผู้ให้บริการเนี่ยมันจะดีจะออพติมัมที่สุดก็คือจะมีทั้งคลื่นความถี่ต่ำและคลื่นความถี่สูงนะฮะตอนนี้เนี่ยคลื่นของเราเนี่ยที่มีอยู่คือ 2,100 1,800 แล้วก็850นะฮะซึ่ง1,800กับ850เนี่ยจะหมดอายุในอีก3-4ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือเราถ้าเราได้ประมูลได้คลื่นความถี่ต่ำมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราที่สุดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการแข่งขันนะครับเราจะเข้าร่วมประมูลเนี่ยด้วยคือเรามีแผนอยู่ในใจแล้วว่าเราจะได้คลื่นแต่ละประเภทมาเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยคือแผนตรงนี้เราอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้นะจากการที่มีผู้บริหารหลายท่านนะครับได้มีการเราออกไปหรือว่าย้ายงานออกไปเนี่ยผลกระทบตรงนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีผลกระทบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหรือเปล่าแล้วมีการปรับรูปแบบอย่างไรบ้างครับก็ของเรา Dtac เนี่ยเป็นองค์กรใหญ่อยู่แล้วนะครับ
การที่ผู้บริหารลาออกไปเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานนะฮะเนื่องจากว่าเรามีทีมงานมีบุคลากรที่สามารถมาทดแทนได้เรามีการวางแผน succession plan อยู่ในองค์กรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนองค์กรไปเมื่อประมาณต้นไตรมาส4นะฮะปีที่แล้วที่เปลี่ยนเป็นแบบ cluster based operating model นะฮะมีการตั้งผู้บริหารรายใหม่ขึ้นมาดูแลแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีผู้บริหารลาออกไปหลายท่านเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของดีแท็กนะครับเดี๋ยวขั้นด้วยคำถามจากทางบ้านบ้างนะครับก็คือผมบอกว่ามุมมองเรื่องการที่ไม่ขยายเครือข่าย 4G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยให้บริการหลักๆเฉพาะหัวเมืองใหญ่เนี่ยเขาถามความเห็นว่าคู่แข่งอื่นๆจะมีวิธีการเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงก็คู่แข่งรายอื่นเราคงไม่ไปคอมเมนต์นะครับเพียงแต่ว่าของ Dtac เนี่ยเรามองว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวแฮนด์เซตที่สามารถใช้ 4G ได้เนี่ยมันจะคอนเซนเทรตอยู่ในแอเรียที่ค่อนข้างอยู่ในเมืองนะฮะเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะสร้างเครือข่าย 4G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเนี่ยจำนวนคนที่สามารถใช้งานเครือข่าย 4G ได้เนี่ยก็ยังอยู่ในแอเรียที่อยู่ในเมืองอยู่นะฮะเพราะนั้นถึงจะสร้างมีเครือข่าย 4G ครอบคลุมทั่วประเทศก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนที่อาจจะเกินความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นของทาง Dtac เนี่ยเราเลยจะโฟกัสในแอเรียเฉพาะที่เราเห็นว่ามีปริมาณตัวแฮนด์เซตที่สามารถใช้ 4G ได้เนี่ยนะฮะเราจะโฟกัสในการขยายเครือข่าย 4G ไปในบริเวณนั้นก่อนนะครับต่อมาครับคำถามถัดไปบอกว่าที่มีข่าวว่าดีแท็กจะคืนขึ้น 1,800 ให้กับทางกสทช.เพื่อเอามาประมูลใหม่เนี่ยครับถามว่ามีไม่ทราบว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรกับสัมปทานเดิมที่ถืออยู่ซึ่งอันนี้ก็คือเข้าใจว่าก็คือตามข่าวหนังสือพิมพ์นะครับที่เรามีโปรโพสว่าคือในดีแท็กเนี่ยเรามีคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย50เมกะเฮิรตซ์นะครับแต่ว่าที่เราใช้งานปัจจุบันจริงๆเนี่ยใช้ครึ่งนึงก็คือ25เมกะเฮิรตซ์ส่วน25เมกะเฮิรตซ์ที่เหลืออยู่เนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้งานซึ่งไอ้ส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราก็เสนอให้ว่าสามารถที่จะเอาไปร่วมประมูลกับคลื่น 1,800 เพื่อให้มีคลื่นปริมาณขึ้นในการประมูลมากๆขึ้นเพื่อจะได้ให้บริการ 4G ได้เต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้การที่เราเอาคลื่นนี้เสนอคืนไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อันดับแรกคือไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับทาง Dtac เพราะมันเป็นคลื่นที่ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับส่วนที่2จะเป็นข้อดีก็คือในการประมูลก็จะมีคลื่นสำหรับการประมูลมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีคลื่นสำหรับเป็นระบบใบอนุญาตเนี่ยมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นมันเป็นถ้าสามารถทำได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราทำอย่างนั้นเนี่ยไอตัวค่าฟีที่เราต้องจ่ายให้แคทเนี่ยจะลดลงไหมคะแล้วถ้าลดลงเนี่ยจะเหลือ4ปีเนี่ยเราจะต้องจ่ายจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่คะณตอนนี้เราการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะคืนคลื่นตัวนี้ให้กับทางกสทช.ไปประมูลเนี่ยยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะเขาจะเอาคลื่นคืนหรือเปล่าหรือยังไงคลื่นคืนยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางกสทช.ด้วยว่าจะยินยอมหรือเปล่าที่จะให้เราคืนคลื่นตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปให้ประมูลใหม่ครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้มีการเจรจากันถึงขั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังตอบตรงนี้ไม่ได้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นี่ค่าฟีค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายให้แคทนี่ปีประมาณเท่าไหร่คะถ้าบนรายได้เนี่ย 30% ของรายได้ที่เกิดจากการให้บริการเฉพาะบนส่วนของคลื่น 1,800 กับ850ครับ
ถามตัวสมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้ penetration มันประมาณ 52% แผนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับแล้วยังในเรื่องของ handset margin ที่มันติดลบตอนนี้ยังต้องคง continue เป็นลักษณะนี้ด้วยหรือเปล่าขอบคุณครับตัวเปอร์เซ็นต์สมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็ยังมองว่าการเติบโตเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาคนผู้ใช้บริการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เนี่ยคือแทบจะหาโทรศัพท์ที่เป็นฟีเจอร์โฟนเนี่ยไม่ค่อยได้ละเพราะนั้นคนที่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี่ยก็จะซื้อเป็นสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นตัวเปอร์เซ็นต์ของสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับในส่วนของhandset margin เนี่ยที่เราติดลบค่อนข้างเยอะนะฮะเนื่องมาจากเราต้องทำให้ตัว handset ของเรา competitive ในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการ subsidize ตัวเครื่องบางส่วนนะครับถามว่าในอย่างน้อยๆเนี่ยในไตรมาส2เนี่ยน่าจะยังเห็นตัว handset margin ที่ติดลบอยู่ในระดับสูงอยู่เนี่ยน่าจะยังเห็นอยู่ใน Q2 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันในตลาดแล้วล่ะว่าจะตลาดจะยังแข่งขันรุนแรงอย่างนี้อยู่หรือเปล่าถ้าในตลาดยังแข่งขันรุนแรงอยู่เนี่ยเราก็อาจจะยังต้องมีการ subsidize ตัวเครื่องเนี่ยต่อไปเพื่อที่จะคงการแข่งขันสถานะการแข่งขันของเราต่อไปในอนาคตด้วยมีคำถามจากทางฟลอยด์ไหมครับตอนนี้ทางบ้านมีคำถามแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีคำถามเพิ่มงั้นทางผมตัวแทนจากทาง DTAC นะครับขอขอบคุณท่านนักลงทุนและผู้สนใจนะครับที่มาร่วมฟังรายงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส1 2 5 8นะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในไตรมาส2ครับผมสวัสดีครับ